ลุย Passion Drive เพื่อรีดประสิทธิภาพของ MG ZS EV คันนี้ครับ Go โอ้โหโอ้โหนี่สุดยอดครับรถไม่ฉลับเลยรถไม่ฉลับเลยทั้งที่แรงมากนะฮะนี่ความเร็วเกินร้อยแน่นอนโอ้โหคลิปแท็กจริงๆมันมาถึงแล้วเปิดคลิปมาก็ตื่นเต้นทันทีนะครับเพราะว่าผมยืนอยู่กับตัวจริงของ New MG ZS EV รถไฟฟ้า 100% ที่เปิดตัวในตลาดประเทศไทยด้วยราคาเร้าใจที่สุดในท้องตลาดกล่าวคือ1,190,000 บาทเรียกง่ายๆ1,200,000มีทอนตั้ง10,000ฉะนั้นวันนี้ครับเราต้องทดสอบกันจริงๆผมมายืนอยู่ที่ MG Driving Experience Center ถนนศรีนครินทร์นะครับเพื่อที่จะเอารถคันนี้เป็นแรกสัมผัสในชีวิตผมด้วยขับไปเพื่อทดสอบทั้งอัตราเร่งทั้งทอร์คแรงบิดและทุกๆเรื่องที่ทุกคนอยากรู้วันนี้นะครับต้องใช้คำว่าจากรถยนต์ที่ไม่ได้มีพื้นฐานการเป็นไฟฟ้าแต่แรกนะครับเพราะนี่คือการเอา SUV รุ่นยอดนิยมของ MG คือ ZS มายกเครื่องยนต์สันดาปหรือน้ำมันออกแล้วเติมด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 100% ไม่ง้อน้ำมันแม้แต่หยดเดียว มันจะดีจริงสมความตั้งใจที่เรากำลังคาดหวังกับมันหรือเปล่าอ่ะไปดูพร้อมกันครับอย่างที่เคยพูดไปนะครับว่าวงการยานยนต์มาเป็นวงการ IT ผมจึงมีโอกาสรีวิวรถยนต์เยอะเหลือเกินในช่วงนี้ครับฉะนั้นผมเริ่มจับทางได้แล้วว่าคุณผู้ชมต้องการรู้อะไรแน่นอนว่าเงินที่จ่ายไปกับออปชันที่ได้มันคุ้มค่าเงินในกระเป๋าแค่ไหนนะครับฉะนั้นเราเริ่มมาตั้งแต่รูปทรงรถก่อนเลย New MG ZS EV เป็นรถยนต์ประเภท SUV นะครับตัวย่อก็คือ Sport Utility Vehicle ก็อเนกประสงค์นั่นแหละเอาเป็นว่ารถคันนี้ใหญ่พอที่จะจุสมาชิกในครอบครัวได้4-5คนสบายด้านหลังใส่ของได้เพิ่มอีกในขณะที่สีสันนะครับ MG Thailand เริ่มนำเข้าในสีเดียวคือ Copenhagen Blue ทำไมต้องใช้สีฟ้าแบบนี้ก็จะขายรถไฟฟ้าไงจะได้สื่อสารกันง่ายๆนะครับฟ้าก็เป็นการบ่งบอกถึงธรรมชาติแล้วก็ความล้ำสมัยในเวลาเดียวกันล้อก็สื่อสารความเป็นยุโรปอยู่พอสมควรครับเพราะว่านี่คือ Max 17ที่ใช้ลวดลายของกังหันลมเนเธอร์แลนด์ว้าวแถมยางก็เป็นมิชลินจากฝรั่งเศสด้วยนะขับไปชิมอาหารมิชลินไกด์ได้เลยด้านหน้าครับไฟโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็ Daytime Running Light จะติดตลอดนะครับก็คือเมื่อรถยนต์ติดเครื่องอยู่ไฟก็จะติดแบบนี้อะนี่ติดเครื่องอยู่นะครับโอ้โหเสียงเบามากตามแบบฉบับรถไฟฟ้าจริงๆคือเงียบกริบเลยทีเดียวทรงกลมของโปรเจคเตอร์ไลท์นี้ก็แรงบันดาลใจจาก London Eyes โอ้โหทำไงได้ก็ในเมื่อทีมออกแบบของ MG ทั้งหมดอยู่ที่สหราชอาณาจักรนะครับก็อยู่ในมหานครลอนดอนนี่แหละส่วนโลโก้ MG ตรงนี้เป็นที่มาของความสงสัยว่ารถไฟฟ้าแล้วชาร์จยังไงนี่ครับเพียงกดเบาๆป๊อปอัพขึ้นมาแล้วดันขึ้นฟับนี่คือพอร์ตชาร์จในมาตรฐานที่ตรงกับมอกกำหนดนะครับก็คือ Type 2หน้าตาเป็นแบบนี้ฉะนั้นมันจะง่ายต่อการที่คุณไปเจอ EV Station หรือจุดชาร์จไฟเนี่ยคุณก็ใช้พอร์ต Type 2ที่มาตรฐานอุตสาหกรรมไทยกำหนดไว้นะครับก็เป็นพอร์ตเดียวกันแต่ความพิเศษนะเกิดขึ้นที่นี่ครับนี่คือ Quick Charge นะครับในรูปแบบที่เรียกว่า CCS Combo มันย่อมาจาก Combined Charging System คือมันมีการรวมพินเดิมจาก Type 2นี้แล้วลากลงมาต่ออีก2จุดนะครับเพื่อให้เป็นการทำควิกชาร์จได้ก็คือการชาร์จอย่างด่วน30นาที MG เคลมไว้ว่าชาร์จได้ 80% ของตัวก้อนและถ้าเต็มก้อนแบตก็จะได้วิ่งไกลถึง337กิโลนี่คือสเปคคร่าวๆของระบบไฟฟ้านะครับนี่เชื่อมไว้ด้วยยางนะครับอันนี้อาจจะต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าสายยางตัวนี้ค่อนข้างเล็กนะครับในไหนเราอยู่หน้ารถแล้วเรามาดูห้องเครื่องกันดีกว่าไม่เรียกเครื่องยนต์นะครับเพราะนี่คือมอเตอร์ไฟฟ้าเอาเปิดเลยโอ้โหอะไรจะไฮเทคขนาดนั้น wow. พัดออกมาก่อนครับขอบคุณมากที่ซิงค์กับพี่นะฮะไม่ขนาดนั้นคุณผู้ชมยังคงต้องกดงัดตัว eject ด้านในอยู่นะครับก็ตามปกติแต่ว่าจะให้ดูนี่เป็นอย่างนี้ปึ๊บนี่นะครับยังคงใช้เสาค้ำยันนะครับนี่ยังคงเป็นคล้ายๆเดิมแต่ว่าเอาเบื้องต้นก่อนเลยโอ้โหวูบเครื่องหายไปเยอะฮะเพราะว่ามันไม่ใช่เครื่องยนต์แล้วนะไม่ต้องมีน้ำมันเครื่องเกียร์มีบ้างนะแต่เพราะว่าเป็นเกียร์เดียวแบบไฟฟ้าแต่ว่าไม่ได้ยุ่งยากเหมือนเมื่อก่อนนะครับเราดับเครื่องก่อนดีกว่าพัดครับดับเครื่องให้หน่อยทุกครั้งที่เปิดฝากระโปรงนะครับด้วยคำแนะนำไม่ควรจะเปิดเครื่องไว้แม้เครื่องจะเงียบมากแบบนี้ก็ตามเป็นเครื่องสนิทแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายไปทีละจุดมันไม่มีน้ำมันเครื่องนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องมานั่งเมนเทนแนนซ์เรื่องการเติมน้ำมันเครื่องอีกน้ำมันเนี่ยไม่ต้องเติมอยู่แล้วน้ำมันเครื่องก็ไม่มีนะน้ำมันเกียร์มีบ้างนะครับเล็กน้อยอยู่จุดด้านล่างนี้นะครับน้ำมันเบรกยังต้องมีเพราะว่ารถยังคงต้องเบรกอยู่นะครับส่วนกระปุกสี
ออกแดงๆชมพูนี้นะครับก็คือน้ำยาคูลแลนซ์นะครับเรื่องของการระบายความร้อนส่วนแรกจะเป็นการระบายความร้อนจากแบตเตอรี่ด้านหลังเพราะเวลามันคลายประจุมันก็จะมีความร้อนออกมาเหมือนมือถือเราอะนะฮะฝั่งของด้านนี้นะครับก็จะเป็นคูลแลนซ์สำหรับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับไอร้อนจริงๆนะครับยังคงมีไม่ได้มาจากมอเตอร์ละแต่จะมาจากเขาเรียกว่าเป็นคอยแอร์นะครับที่เป่าเอาความร้อนเวลาระบายออกไปนะฝั่งนี้ยังคงเติมน้ำยาเช็ดกระจกนะครับสายไฟนี้ไม่แนะนำให้จับหรือสัมผัสเด็ดขาดนะครับเพราะว่าสีส้มนี้เตือนไว้ชัดเจนจากแซกมอเตอร์นะครับผู้ผลิตเนี่ยว่าเป็นไฟฟ้าแรงสูงนะ380โวลต์นะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะก้อนยังมีนะครับแปลกเหมือนกันมันมีแบตเตอรี่ค่อนข้างใหญ่อยู่ด้านหลังทำไมถึงยังต้องมีแบตนี้อยู่เหตุผลง่ายๆเพราะว่าไฟจากคอนโซลนะครับการเปิดหน้าจอการ TikTok เปิดเครื่องเสียงอะไรต่างยังคงใช้ไฟจากแบตเตอรี่นะครับซึ่งเป็นแบตเตอรี่แบบน้ำ maintenance free ความหมายคือว่าไม่ต้องมาเติมจริงๆนะครับแล้วเวลาเสียถึงเวลามันจริงๆก็ไม่ต้องซ่อมนะยกเครื่องใหม่เปลี่ยนเลยก็ไปหาตามร้านทั่วไปในสเปคเดียวกันก็น่าจะได้นะครับส่วนนี้เป็นฟิวนะครับนี่เป็นฟิวนะครับก็เรียงตัวมาสวยงามดีนะครับถ้ารักจะขับรถไฟฟ้าแล้วคุณต้องรู้จักกล่องนี้ด้วยครับนี่คืออุปกรณ์ใหม่เลยนะครับก็ชื่อว่า on board charger ทำหน้าที่คือสลับกระแสไฟบ้านคือ ACมาเป็นกระแสตรงคือ DC รถคันนี้ค่อนข้างสูงนะครับระยะจากพื้นจนถึงใช้คำว่าก้อนแบตเนี่ยนะครับเนื่องจากช่วงล่างกลายเป็นก้อนแบตแล้วเนี่ยสีเงินเงินเนี่ยนะฮะจึงก้อนแบตเตอรี่ทั้งหมดซึ่งผ่านมาตรฐาน IP67 มาก็คือกันน้ำกันฝุ่นนะกันน้ำนี่คือกันยังไงความสูงมัน161มิลลิเมตรก็คือ 16.1 เซนแบตไตเคยไปลุยทดสอบกันมาที่เซี่ยงไฮ้นะครับเป็นสนามทดสอบซึ่งก็ทดสอบที่45เซนติเมตรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องพูดกันตามตรงจะไฟฟ้าที่หลายคนกลัวลุยน้ำได้ไหมหรือจะรถน้ำมันเดิมถ้าเราเห็นน้ำโดยไม่รู้ว่ามันลึกเท่าไหร่เราก็ไม่ควรขับฝ่าลงไปอยู่แล้วนะครับฉะนั้นโดยภาพเนี่ยน่าจะประมาณสักครึ่งล้อ17นิ้วนี้นะครับอ้าวไหนๆขึ้นมาแล้วมาดูหลังคากันบ้างถือว่า MG แก้ดีไซน์หลังคาโล้นได้ดีนะครับด้วยการใส่ราวหลังคามาให้ราวหลังคานอกจากสวยขึ้นแล้วนะครับความแข็งแรงระดับนี้เนี่ยก็สามารถใช้ราวนี้เพื่อต่อแหลกได้นะครับนี่มีราวแล้วก็มีแหลกแล้วก็เสารวมสัญญาณต่างๆก็เก็บไว้ในครีบฉลามตัวนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นศูนย์รวมนะสัญญาณทุกๆเรื่องในรถเวลาเรารับสัญญาณมาส่วนการเปิดกระโปรงหลังก็น่าสนใจครับคือกดปึ๊กลงไปยกได้เลยนี่ยกแบบนี้ได้เลยว้าวนี่ครับจุได้ระดับหนึ่งจะรู้ว่าจุมากจุน้อยเราเอาตัวเราเข้าไปดีกว่านี่ครับคุณผู้ชมครับถามว่านอนได้เลยไหมนอนยังไม่ได้ยังติดขาอยู่นิดนึงนะครับแต่ว่าตัวเบาะเนี่ยเพิ่มพื้นที่ในการเก็บนะครับแบบ60 40ส่วนของด้านรถนี่ครับใช้คำว่า ZS-EV นะ EV เป็นสีฟ้าแล้วก็ iSmart นะครับก็เป็นระบบเรื่องของการสั่งการด้วยเสียงและความชาญฉลาดทั้งหมดที่ MG ได้เปิดตัวไปก่อนหน้านะครับแล้วก็ใช้มาตรฐาน Bridge Dynamics นะครับแน่นอนรถยนต์คันนี้สัญชาติอังกฤษนะครับไม่มีท่อไอเสียแล้วนะครับฉะนั้นรถยนต์ไฟฟ้าทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะทั้งโลกนี้ไม่มีไอเสียมาสร้าง emission นะอันนี้ถือว่าเป็น zero emissionแม้ไม่มีเขียนบอกแต่เราก็ต้องรู้ด้วยคุณสมบัติรถไฟฟ้าว่าไม่ปล่อยมลภาวะเลยนะครับโอ้รีวิวรถนี่ต้องก้มๆเงยๆนะฮะท้าทายสุขภาพตัวเองพอสมควรเอาละไม่มีอะไรดีไปกว่าเรามาทดสอบกันเลยครับในสนาม MG Driving Experience Center ศรีนครินทร์แห่งนี้นะครับแฟบนี่นะครับนี่มีช่องวางแก้ว2แก้วนะครับเอาปิดประตูก่อนปึ๊บอ้าวรัดเซฟตี้เบลท์เซฟตี้เบลท์นี่เพื่อลดอาการอักเสบนะครับใช้มือซ้ายนะครับดึงมาแล้วก็เสียบปุ๊บเสร็จปุ๊บไล่กลับไปนิดนึงให้มันชิดกับท้องเราเพื่อให้เวลาช่วยเบรกจริงเนี่ยหน้าเราไม่กระแทกนะครับอย่าให้สายมันย้วยมากนักคุณผู้ชมครับตอนนี้ดูภายในก่อนเลยนะครับก็เป็นรถที่ยังคงใช้หน้าปัดเข็มจริงอยู่นะแต่ว่าจะมีจอภาพตรงกลางนะครับก็มีกราฟิกของตัวรถแบบ Bird Eye View ลงมาเห็นสถานะตัวรถพร้อมกับระบบปรับอากาศดิจิตอลสามารถจะกรองฝุ่น PM 2.5 จากท้องถนนไม่ให้เข้ามาในตัวรถได้และระบบ Entertainment ภายในรถก็มีหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วนะครับเพื่อใช้เล่นเพลงแบบสตรีมสดออนไลน์ได้ค้นหาสถานที่ที่ต้องการไปได้แล้วยังแสดงการนำทางพร้อมรายงานการจราจรแบบเรียลไทม์ถามว่าสว่างไหมนะเดี๋ยวผมถอดแว่นก่อนก็สว่างดีนะสู้แสงได้นะครับตอนนี้เหลือแบตอยู่ 61% นะก็คือบอกสถานะไม่ใช่แบตหน้าจอนี้นะฮะแบตของรถนี่แหละนะครับไหนๆพูดถึงหน้าจอแล้วนะครับมี iSmart นี่ MG อ่ะฮ่าผมลองเลยเดี๋ยวผมเปิดซันรูฟนะครับให้ดูนะครับเปิดซันรูฟนี่คุณผู้ชมสรุปตัวนี้เนี่ยเป็นแบบเรียกว่า glass roof
พาโนรามิกวิวนะครับก็คือเนี่ยทั้งผืนเลยคือทั้งหลังคาที่เมื่อกี้เราดูข้างนอกกันเนี่ยสรุปคือมันเป็นกระจกทั้งอันนะครับแล้วก็สว่างมากนะครับเวลาปิดนะครับปิดซันรูฟนี่แหละระบบไอสมาร์ทไงแล้วก็เป็นภาษาไทยด้วยนะครับแล้วก็พูดเป็นไทยกับมันก็มีหลายคำสั่งวันนี้เราจะไม่เทสเรื่องนี้กันเพราะว่าเราอยากจะมาเทสรถมากกว่าครับส่วนวัสดุซันเชดตรงนี้นะครับก็ยังคงรับแสงจากภายนอกได้อยู่นะฉะนั้นโดยภาพรวมรถค่อนข้างสว่างเหมือนกันนะวันนี้แดดจัดเดี๋ยวผมใส่แว่นขับขี่ไปด้วยแล้วก็ถ้าเกิดอยากให้ทึบกว่านี้อันนี้อาจจะต้องติดฟิล์มนะติดฟิล์มเพื่อให้ทึบกว่านี้ส่วนพื้นผิวนะครับภายในนะครับก็เป็นหนังสลับกับพลาสติกนะครับซึ่งก็จะมีส่วนที่ทำสไตล์แบบเป็นเมทัลลิกสวยงามด้วยนะครับหนังด้านหน้านะครับก็มีเส้นถักทอมาสวยงามดีแอร์เย็นสบายนะครับใช้ได้นะครับแล้วก็ตัวพวงมาลัยให้ความรู้สึกเป็นสปอร์ตอยู่พอสมควรมีโหมดการทำงานรถยนต์อยู่3โหมดด้วยกันนะครับโหมดแรก E นี่คือ Eco โหมดนะครับก็เมื่อ Active อยู่ก็จะสามารถเรียกว่าประหยัดไฟทำจำนวนกิโลเมตรได้เท่ากับสเปคก็คือ337กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ก้อนนะครับแล้วเนี่ยก็อยู่ในโหมดนี้นะครับรถก็อาจจะวิ่งเอื่อยหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะเป็นโหมด Normal นะครับก็จะ Active ขึ้นมานะครับในอีกระดับนึงแต่สูงสุดเลยเป็นโหมดสปอร์ตเดี๋ยววันนี้เราลองทั้ง3โหมดนะครับเพื่อให้ลองดูว่าฟีลลิ่งเป็นยังไงนะครับส่วนเรื่องเคอร์นะครับปุ่มตรงกลางทันทีที่กดนะครับมันจะมีระดับขึ้นมาเรียกว่า regeneration level 1 2 3นะครับ3นี่ก็คือ heavy หนักสุดนะครับ2 moderate ตรงกลางแล้วก็1 light ความหมายคือการกลับไปชาร์จไฟใหม่นะครับเวลาคุณผ่อนคันเร่งนะครับแน่นอนรถไฟฟ้ามีระบบการชาร์จกลับคืนนะครับฉะนั้นถ้าจะให้มันชาร์จได้มากคุณก็กดเป็น3คือ heavy เลยนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราทดลองกันว่ามันจะหนืดขึ้นขนาดไหนนะครับในขณะที่แบตเตอรี่นะครับปุ่มสุดท้ายนะครับเมื่อกดปุ๊บคุณก็จะเห็นเลยว่า range to empty นะครับเหลือเท่าไหร่กี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงขับรถไฟฟ้าอันนี้บอกเลยต้องบริหารสมองหน่อยนะครับว่ามันเหลือเท่าไหร่อย่างไรอ่ะเราไปกันที่การออกตัวเลยแล้วกันนะครับผมจะขออยู่ในโหมด E ก่อนนะครับ E ก่อนแล้วก็เลือกเคอร์ไว้ที่1ก่อนนะครับไปฮะ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับลองเลี้ยวดูนะครับสบายติ่มติ่มกันไปโอ้โหวันนี้ลมแรงนะครับเดี๋ยวผมขอปรับระดับนิดนึงนะครับเวลาคุณจอดรถนะครับจะกด P แบบนี้ก็ได้หรือนะครับจะมีวิธีนึงอันนี้เป็นเบรกไฟฟ้านะครับอันนี้ปุ่มเขาทำมาเพื่อให้คุณสามารถจะขึ้นลงได้ส่วนพวงมาลัยนะครับก็จะมีเคอร์เซอร์นะครับในการควบคุมนะครับระบบมัลติมีเดียในตัวรถนะครับมีปุ่มที่คุณจะกดเพื่อพูดกับรถเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษก็ได้หรือจะเป็น Hello MG ก็ได้นะครับ Hello MG ก็จะเป็นการเปิดโหมดทำให้เข้าสู่การสั่งงานด้วยเสียงนะครับฉะนั้นในมุมมองนี้ถามว่าลดราคาล้านนิดๆให้อะไรมาอย่างครบครันไหมก็ให้มาอย่างน่าสนใจตัวเกียร์เนี่ยต้องใช้คำว่าแปลกเลยล่ะเพราะว่าโดยปกติเราไม่ค่อยเห็นเกียร์ลักษณะจ็อกวิวแบบนี้นะครับเราจะเห็นกับรถยุโรปหรูจะเป็นจ็อกวิวที่ใช้ควบคุมมัลติมีเดียในตัวรถแต่ว่าทาง MG ก็ตีความว่าจ็อกวิวนี้น่าจะเป็นเกียร์ก็น่าจะได้นะครับนี่เข้าเกียร์ถอยหลังก็จะมีกล้องหลังนะครับเดี๋ยวผมจะลองโหมดอื่นบ้างผมจะลองไปโหมด N นะครับ Normal Mode นะครับลองดูว่าเป็นยังไงนะครับจะเริ่มขับเร็วขึ้นด้วยนะครับเข้าโค้งนี่50โอ้นี่ครับผมเข้าโค้งแรงขึ้นนะครับเลยคำแนะนำครับเลยคำแนะนำฟ้านี่เร็วขึ้นเร็วขึ้นนะครับรถยนต์รู้สึกว่าพุ่งในโหมด normal นะครับผมไปกันที่สปอร์ตโหมดนะครับโดยปรับเคอร์ไว้แค่1พอนะครับชาร์จไฟกลับน้อยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะลองพุ่งแรงดูแล้วเราก็ไปเลยครับนี่ด้วยแรงบิดนะครับหรือทอร์คแบบ0ถึง100ภายใน 8.2 วินาทีนะครับโอ้พุ่งฮะหลังติดเบาะพอสมควรครับเข้าโค้งก็หนืดครับพวงมาลัยหนืดขึ้นแน่นอนแหละพอเป็นโหมดสปอร์ตนี่มันต้องสร้างเซฟตี้ให้กับผู้ขับขี่ด้วยนะครับพวงมาลัยจะใช้คำว่าแข็งขึ้นมานะเพื่อให้เรามั่นใจขึ้นในการที่จะโค้งเร็วๆอย่างไม่สะบัดนะครับคุณผู้ชมครับอยากจะบอกแบบนี้ New MG ZS EV ตัวนี้นะครับตัวถังเนี่ยที่ใช้เนี่ยเขาเรียกว่า FSF นะย่อมาจาก Full Space Frame คือเฟรมรถเนี่ยแข็งแน่ๆนะเนื่องจากว่ามันเป็นเหล็กปั๊มขึ้นมาทั้งชิ้นโดยไม่มีรอยต่อเลยนะครับแต่เราไม่ต้องไปทดสอบการชนหรอกเราเอาแบบการขับขี่ทั่วไปเราต้องการความปลอดภัยอะไรก็จะมีเบรกนี่ ABS นะครับนี่ ABS ก็เป็นเบรกที่ป้องกันล้อล็อกแล้วก็ยังมี EBD กระจายแรงเบรกด้วยนะครับส่วนในอันนึงที่มาพร้อมด้วยก็คือ TCS Traction Control System ก็คือป้องกันการลื่นถลายอันนี้ก็ถือเป็นระบบที่น่าจะมั่นใจส่วนเรื่องถุงลมนิรภัยนะครับก็เป็น SRS Airbagให้มา6จุดด้วยกันส่วนอีกอันหนึ่งซึ่งผมคิดว่ามันดีมากๆก็คือ Adaptive Cruise Control คือระบบการเรียกว่าแช่คันเร่งไว้ให้ข้อดีคือมันมีเรดาร์ Detection ซึ่งอยู่ด้านหน้ารถจะช่วยทำให้เกิดการ Adaptive คือปรับความเร็วตามรถคันหน้าได้สมมติคุณเซตไว้80
นู้นก็ขับไปรถคันหน้าเกิดชะลอรถคันนี้ก็จะชะลอนะครับแล้วพอรถคันหน้าไปนะมันก็จะมีเรดาร์ที่จับใช่ไหมว่ารถไปแล้วมันก็จะเร่งกลับไปที่ความเร็วที่คุณเซตไว้ก็คือตั้งแต่80จนถึง140นะแต่ว่าแนะนํา120พอนะนอกจากนี้นะครับถ้าเราออกไปขับถนนจริงเนี่ยก็ยังมีระบบควบคุมให้อยู่ในเลนนะครับแล้วก็เรื่องของ blind spot detection นะครับก็คือเนี่ยจะมีไฟขึ้นยังไงก็แล้วแต่ผมคิดว่าการขับของผมอาจจะไม่เร้าใจคุณผู้ชมพอผมจะไปยืนออกนอกรถบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปใช้เลยล่ะไปไหว้วานอาจารย์ไก่อินสตรัคเตอร์ของ MG เดี๋ยวขอแปะมือแล้วกันนี่อยู่ตรงนี้แล้วครับอาจารย์ไก่ครับขออนุญาตแปะมือหน่อยฝากด้วยนะครับขับให้สมกับความเป็น Passion Drive เลยอ้าวลุย Passion Drive เพื่อรีดประสิทธิภาพของ MG ZS EV คันนี้ครับไปเลย Go โอ้โหโอ้โหนี่สุดยอดครับรถไม่ฉลับเลยรถไม่ฉลับเลยทั้งที่แรงมากนะฮะนี่ความเร็วเกินร้อยแน่นอนโอ้โหคลิปแทร็กจริงๆนี่คือมันยังอยู่ในแทร็กเดิมเลยนะครับรถไม่ปัดเลยฮะดูการเบรกแบบด่วนๆทำความเร็วมาเกินร้อยแต่เบรกได้โอ้โหนี่ฮะเดี๋ยวลองดูระยะเบรกสั้นด้วยนะฮะประมาณสัก20หรือ25เมตรเนี่ยนะเบรกหยุดกึกเลยทั้งที่ทำความเร็วมาน่าจะสัก120กิโลเมตรต่อชั่วโมงวันนี้ถ้าจะซื้อจริงๆผมว่าเราก็ต้องถามกันจุกจิกหน่อยอะถามเหมือนคนที่แบบเฮ้ยมันจะได้หรือมันจะเวิร์กเหรอวันนี้ MG Thailand เนี่ยเขาตั้งผู้จัดการสาวไว้ตอบคำถามเรื่องพวกนี้แล้วนะครับผู้จัดการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์บริษัท MG Sales ประเทศไทยนะครับคุณนุ่นสสิธรวิเศษชยะสวัสดีครับขอบคุณมากเลยที่ตั้งใจมาตอบผมโดยตรงเรื่องนี้เอาคำถามแรกเลยผมจะถามยากนะฮะไม่เกรงใจด้วยนะได้เลยค่ะเนี่ยผมเข้ามา MG Driving Experience เนี่ยผมไม่เห็นหัวชาร์จสักกะหัวเลยแล้วอย่างนี้ในชีวิตจริงเราซื้อถอยออกไปจากโชว์รูมแล้วเราจะไปหาที่ชาร์จได้เหรอครับโอ้ยอันนี้หาง่ายมากเลยค่ะเพราะว่าณตอนนี้นะคะในส่วนของที่ชาร์จเองก็คือทั่วประเทศเรามีหลายๆเจ้านะคะที่เปิดให้บริการในส่วนของที่ชาร์จเนี่ย350แห่งทั่วประเทศแล้วทุกเจ้ารวมกันไม่ใช่เฉพาะ MG อย่างเดียวใช่ค่ะทุกเจ้าลงแล้ว MG เองล่ะลงทุนแค่ไหนส่วนของ MG เองเราจะมีการติดตั้งในส่วนของที่ชาร์จนะคะสำหรับลูกค้าเนี่ยที่โชว์รูมซึ่งตอนนี้เราติดตั้งไป10ที่แล้วนะคะแล้วก็จะขยายในทุกแห่งทั่วประเทศนะคะก็คือทุกที่ที่มีโชว์รูม MG จะมีที่ชาร์จไว้บริการคุณนุ่นตอบถึงตรงนี้เนี่ยผมสงสัยต่อเลยประเภทการชาร์จก็มีผลต่อนาทีการชาร์จเต็มมันต่างกันยังไงบ้างฮะในส่วนของฟิกชาร์จนะคะอันนี้จะเป็นชาร์จด้วยกำลังแรงสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวฟิกชาร์จก็เลยไม่สามารถที่จะติดตั้งที่บ้านได้จะต้องไปที่ศูนย์บริการนะคะเช่นที่โชว์รูมของดีลเลอร์นะคะหรือที่เราเห็นเป็นตู้ใหญ่ๆนะคะอันนั้นคือควิกชาร์จเขาถึงสามารถพอให้ใช้กำลังไฟสูงก็จะสามารถชาร์จได้เร็วขึ้นถึง 80% นะอยู่ที่30นาทีแต่ก็ไม่ควรชาร์จบ่อยเพราะว่าเหมือนมือถือนะเวลาไปฟาสชาร์จมันมากๆแบตมันเสื่อมเร็วขึ้นค่ะความเสื่อมของแบตก็จะมากขึ้นนะคะค่ะดังนั้นเราก็เลยแนะนำให้อย่างน้อยก็คือเดือนละ1ครั้งควรจะชาร์จเป็นชาร์จไฟบ้านผ่านทาง MG Home Charger จะดีกว่าอันนี้คืออะไรมันเรียกว่า wall charge ถูกไหมเป็นแบบเดียวกันไหมเป็น wall charge ค่ะชนิดนึงสำหรับชนิดนึงแต่สำหรับของเราเราจะเรียกเป็น MG Home Charger นะคะซึ่งตอนนี้ของเราก็จะมีในส่วนของถ้าลูกค้าจองใน 1,000 คันเนี่ยเราก็จะแถมตัวนี้ไปเลยเป็นมูลค่า 45,000 บาทโอ้โหขั้นเนื้อขั้นตัวอยากจะเซ็นจองเลยเพราะว่าอะไรเนี่ยตรงนี้แหละพันคันแรกถึงตอนนี้ที่เราคุยอยู่เต็มหรือยังครับพันคันแรกหมดยังเกือบแล้วค่ะเกือบนะค่ะยังได้อยู่อีกนิดหน่อยมูลค่ามันเป็นยังไงตัวนี้ก็จะเป็นถ้าซื้อเองต้องจ่ายเท่าไหร่ 45,000 บาทโอ้โหนะฮะนอกจากนี้เรายังมาพร้อมกับค่าติดตั้งให้ด้วยซึ่งถ้า 1,000 คันแรกก็จะติดตั้งให้ฟรีมูลค่า 20,000 บาทด้วยก็รวมแล้วประมาณ 65,000 นี่จะได้แถมแน่นอนตัว MG Home Charger เนี่ยชาร์จนานแค่ไหนฮะถึงจะเต็มค่ะจากค่า 0% เลยคือแบตหมดเลยจนถึงเต็ม 100% น่ะนะคะก็คือ6ชั่วโมงครึ่งโดยประมาณอันนี้คนใช้รถไฟฟ้าน่าจะทุกคนต้องติดไว้ที่บ้านใช่มั้ยใช่ควรจะมีเพราะไอ้ควิกชาร์จจริงมันคือตามข้างนอกซึ่งเราก็ต้องไปลุ้นแต่ถ้าเกิดอันนี้คือของเราแน่นอนแล้วถ้าเกิดเป็นไฟบ้านเลยล่ะเห็นว่าไฟบ้านก็สามารถจะมาชาร์จได้ด้วยในกรณีที่หาโฮมชาร์จเจอร์ไม่ได้หาควิกชาร์จไม่ได้มันเป็นยังไงการใช้ไฟบ้านเนี่ยฮะต้องมีหัวแปลงอะไรไหมฮะตัวหัวแปลงอันนี้ไม่ต้องมีนะคะแต่ว่าเราแนะนำนิดนึงว่าในส่วนของไฟบ้านเนี่ยเต้ารับควรจะเป็นมีสายดินและก็เดินไว้ถูกต้องนะคะแล้วก็ไม่ต่อจากปลั๊กพ่วงใดๆเพราะว่าเพื่อให้กำลังไฟเพียงพอกับตัวสายชาร์จนะคะปลั๊กบ้านทั่วไปเนี่ยเสียบได้เลยถ้าเกิดติดตั้งสายดินแล้วก็คือแบบ3ขานั่นเองแบบ3ขาค่ะแล้วก็ที่อยากให้ดูเป็นพิเศษนึงถ้ามีช่างมาดูกำลังไฟให้นิดนึงนะคะก่อนที่จะทำการชาร์จเพราะว่าสำหรับไฟบ้านเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาผ่านจาก
หลายห้องมาแล้วครับไฟกำลังไฟอาจจะไม่เพียงพออ๋ออันนี้นี่ใช้เวลาในการชาร์จเต็มเท่าไหร่ฮะมากกว่า15ชั่วโมงค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะใช้ในกรณีฉุกเฉินติดตัวมากกว่าเพื่อนโฮมชาร์จเจอร์ดีกว่าแต่ว่ามีปลั๊กติดมาให้หลังรถทีนี้กลับมาเรื่องแบตเตอรี่ค่ะแบตเตอรี่เนี่ยแน่นอนมันอยู่ยั้งยืนยงไม่ได้มันต้องมีการเสื่อมบ้างแหละและยิ่งเราใช้ไม่เต็มกลับมาแล้วมาชาร์จมันจะเสื่อมง่ายขนาดไหนผมคงไม่ถามอยากรู้ว่าจะประกันกันยังไงสำหรับตัวแบตเตอรี่นะคะเราก็จะมีประกันมาตรฐานเนี่ยก็คือ8ปีหรือ 180,000 กิโลอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะคะแต่ว่าในช่วง 1,000 คันแรกเราก็พิเศษให้เลยจริงๆเป็น8ปีหรือไม่จำกัดระยะทาง oh, no. เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยช่วง8ปีนี้ก็8ปีแน่ๆพอแบตเสื่อมระยะทางในการเดินทางจะน้อยลงไปเรื่อยๆไม่ใช่ 3-7 กิโลเมตรค่ะแต่ถ้าเกิดว่าลดลงในระดับไหนถึงจะเปลี่ยนให้ในระดับ 3-6 ปีเลยมั้ยชาร์จลดไปโลนึงจริงๆเราจะถึงไม่สามารถที่จะใช้ในชีวิตประจำวันได้แล้วเราถึงจะแนะนำให้เปลี่ยนมากกว่าแบตเสียก็จะเปลี่ยนใหม่ให้เลยภายใน8ปีนี้ทีนี้ด้วยความที่แบตอยู่ข้างล่างครับนะมีนักเลงรถหลายคนเขาก็ตั้งข้อสงสัยนะเขายังวิเคราะห์ไปได้ไม่ได้ถึงแค่เพราะรถยังไม่ได้ออกมาให้ใช้จริงแต่ว่าพอแบตมันอยู่ตรงพื้นเนี่ยมันไม่เสี่ยงต่อการกระแทกหรือการไปชนสิ่งขรุขระบนท้องถนนหรือทำให้มันเสียเจ๊งอันนี้รับประกันได้ไงฮะค่ะตรงนี้ของตัวแบตเตอรี่เรามีการทดสอบนะคะผ่านมาตรฐานเป็น UL2580 ซึ่งก็คือเป็นมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาซึ่งการทดสอบนี้ก็จะมีรวมไปถึงการทดสอบของการกระแทกของตัวแบตด้วยนะคะแล้วประกอบกับตัวแบตเตอรี่แพ็คจะเป็นการซีลแบบ360องศาเซฟตี้ชิลเพราะฉะนั้นตัวแบตเบื้องต้นเนี่ยเขาสามารถที่จะป้องกันการกระแทกได้ระดับนึงแต่ว่ายังไงซะก็อยากจะให้หลีกเลี่ยงในส่วนของที่ก่อสร้างหรืออาจจะกระแทกแบตเตอรี่หนักๆแรงๆนะคะคือถ้าแค่จุดแตกอันนี้ก็ต้องไปเคลมประกันภัยของรถยนต์ค่ะถูกไหมฮะเพราะประกันภัยชั้นหนึ่งถ้าเกิดเป็นรถไฟฟ้าเขาก็ต้องคุ้มครองไอ้ความเสียหายที่เกิดกับตัวรถค่ะใช่อันนี้ก็จะเป็นประกันภัยคุ้มครองไปถ้าเกิดอินเคสนะสมมติมันไปอุบัติเหตุไปชนไปกระแทกแรงต่างยังไงก็สูง161มิลลิเมตรนะก็ถือว่าสูงมากอยู่คำถามสุดฮิตเต็ม1ถังเรียกถังก็ไม่ถูกนะเต็ม1แบตแล้วกันนะเต็ม1ก้อนเนี่ย337กิโลค่าไฟจริงๆที่ไหลออกมาเนี่ยเราต้องจ่ายการไฟฟ้าเท่าไหร่ครับค่ะโดยเฉลี่ยนะคะก็คือค่าไฟอยู่ที่ประมาณ180บาทต่อ1แบตเตอรี่เต็มเลยก็คือ337กิโลเมตรนะคะแต่ว่าทั้งนี้ก็คือยังไม่ได้รวมกับค่า FT แล้วก็ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มตีกลมๆแล้วก็คือ200บาทวิ่งได้337กิโลเมตรก็ตกกิโลเมตรละ60สตางค์ถูกมาก60สตางค์ต่อโลคำถามสุดท้ายนี่ก็รบกวนนานมากแล้วนะครับเพราะว่ามาถามกลางแดดเปรี้ยงๆอยู่วันนี้นะครับขออนุญาตยังไม่ได้จ้องตาคุณนุ่นเพื่อจะถามความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณนุ่นครับเราเปิดห้องเครื่องมาดูเครื่องยนต์กลไกนี่มันถูกยกออกไปเกือบหมดเพราะมันเหลือแค่มอเตอร์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่นๆไม่กี่ชิ้นค่ะค่าซ่อมบำรุงจริงๆ MG น่าจะคำนวณไว้หมดแล้วมั้ยว่าตลอด8ปีมันต้องเสียเงินเท่าไหร่ค่ะก็คือในส่วนของการบำรุงรักษานะคะเพราะเป็นรถไฟฟ้าเราก็ไม่มีเครื่องยนต์แล้วซึ่งส่วนใหญ่แล้วรถทั่วไปเนี่ยจะเสียในส่วนของค่าบำรุงรักษาเครื่องยนต์เนี่ยค่อนข้างเยอะก็คือค่าน้ำมันเครื่องอ่ะเปลี่ยนทีโอ้โหหลายพันอ่ะเกือบหมื่นอ่ะทีนี้พอเป็นรถไฟฟ้าตัว MGZ SEV คันนี้ก็จะเป็นค่าบำรุงรักษาเนี่ยที่ 8,545 บาทมันน้อยมากเลยนะค่ะอันนี้คือต้องแจ้งให้เอาให้ชัวร์นะเปิดฝามาเนี่ยตารางการเปลี่ยนทั้งหมดตามระยะเวลาตามเส้นทางก็คือจะมีแค่นี้ใช่ค่ะแต่ทั้งนี้ไม่รวมอะไรบ้างอันนี้ก็คือจะไม่รวมในส่วนของยางนะคะแล้วยางนี่ไม่เกี่ยวยางไม่เกี่ยวไม่ได้เส้นนึงก็หลายพันแล้วนะอันนี้เส้นนึง 4-5,000 ฉะนั้นอันนี้แล้วแต่คุณใช้แหละคุณจะใช้ทรหดแค่ไหนหรือถ้าแตกไวนี่ก็เสียใจด้วยค่ะแล้วก็จะเป็นในส่วนของแบตเตอรี่12โวลต์ตัวเล็กนะคะที่อยู่หน้ารถที่จะใช้สำหรับไฟในรถต่างๆหน้าคอนโซลหน้าแผงอะไรต่างๆยังมาจากแบตก้อนเดิมๆที่เราเคยเห็นกันนี่คือรถที่ใช้คำว่าอยู่ในไซส์ SUV ที่ถ้าเทียบราคาแล้วถูกกว่ารถ SUV ประเภทน้ำมันเดิมซะอีกนะครับในหลายรุ่นหลายค่ายเลยทีเดียววันนี้ขอบคุณคุณนุ่นมากๆที่ให้ตอบข้อสงสัยอย่างละเอียดและไม่รำคาญผมด้วยนะครับ เพราะว่าผมเชื่อว่าคงต้องฝ่าด่านลูกค้าอีกกว่าสมควรที่ต้องถามเยอะมากก่อนจากกันไปคุณนุ่นครับ ในแบร์ไตเนี่ยเราจากธรรมดาไม่ได้คุณต้องหมุนตัวให้ผมด้วยเคยดูหนุ่ยพงศุขหมุนตัวไหมฮะต้องลองดูเอาลองดูฮะเอาว่าชุบล้าแล้วครับ